ักรยานโดนปรับเหลือ4โควต้าบิ๊กต้อมกำชับนักกีฬาระวังความปลอดภัยที่ปารีสกีฬาวันที่4กรกฎาคม2567 17:35 น.เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ห้องประชุม1คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเหรัญญิกของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครั้งที่เศษ2/2567โดยมีสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมด้วยโดยการแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024จะแข่งขันระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบถึงกำหนดการเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่8กรกฎาคม2567เวลา10 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและการประชุมของหัวหน้าคณะนักกีฬาร่วมกับเจ้าภาพในวันที่15กรกฎาคม2567เพื่อสรุปยืนยันรายชื่อนักกีฬาและอีเวนต์แข่งขันรวมทั้งกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาขณะที่การลงทะเบียนยืนยันรายชื่อนักกีฬา Entry Form by Name ภายในวันที่8กรกฎาคมและจำนวนนักกีฬาที่ผ่านการควอลิฟายอัปเดตล่าสุด50คนโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติได้แจ้งว่านักกีฬา1คนลงได้2อีเวนต์ทำให้จากเดิมจักรยานได้โควต้า5คนเหลือเพียง4คนนอกจากนี้ยังได้ลุ้นโควต้าเพิ่มจากกรีฑาที่สหพันธ์จะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการภายในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกวินเลดเริ่มเปิดวันที่18กรกฎาคม2567หมู่บ้านนักกีฬายิงปืนเริ่มเปิดวันที่19กรกฎาคม2567และหมู่บ้านนักกีฬาเรือใบและไคท์บอร์ดเริ่มเปิดวันที่20กรกฎาคม2567ภายหลังการประชุมนายธนาชัยประสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปปารีสซึ่งบางชนิดกีฬาก็เดินทางไปฝึกซ้อมยังต่างประเทศแล้วโดยเราได้กำหนดการเดินทางของแต่ละกีฬาแล้วส่วนตนเองจะเดินทางไปในคืนวันที่14กรกฎาคมก่อนจะประชุมกับเจ้าภาพในวันที่15กรกฎาคมเพื่อลงทะเบียนยืนยันรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายส่วนนักกีฬาไทยที่ได้โควต้าตอนนี้อยู่ที่50คนและยังเหลือรอทางสหพันธ์กรีฑายืนยันโควต้าอย่างเป็นทางการว่าเราจะได้คนที่51หรือไม่ตัวเลขโควต้านักกีฬาไทยตอนนี้อยู่ที่50คนซึ่งมากกว่าครั้งที่แล้วที่เราได้42คนถือว่าเราก็พอใจตอนนี้นักกีฬาส่วนใหญ่มีการเตรียมพร้อมค่อนข้างเรียบร้อยดีเราก็ได้มีการประสานงานกับสมาคมกีฬาเรื่องของการเดินทางและการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หัวหน้าทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการไปแข่งขันครั้งนี้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวต่างๆออกมาทั่วโลกมากมายว่าปารีสจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะถูกโจมตีแต่เจ้าภาพก็พยายามที่จะแก้ไขและสร้างมาตรการความปลอดภัยต่างๆให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางไปปารีสคิดว่าเราก็คงต้องระมัดระวังในการเดินทางออกจากหมู่บ้านนักกีฬาควรจะต้องไปเป็นหมู่คณะต้องขออนุญาตจากผู้จัดการทีมและแจ้งหัวหน้าคณะนักกีฬาให้รับทราบเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรจะเดินทางไปคนเดียวเราก็ได้พูดกับนักกีฬาไทยกำชับเรื่องความปลอดภัยในปารีสรวมทั้งตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุก่อนการเดินทางในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายแล้วและระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารเครื่องดื่มซึ่งในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนเกี่ยวกับโดปปิ้งมากมายและการรับประทานยาแก้เจ็บป่วยก็ควรปรึกษาฝ่ายแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนเพื่อความปลอดภัยจากการโดปปิ้ง
ชาดาตอบกระทู้ก้าวไกลยันแค่ศึกษาแก้กม.ให้ต่างชาติเช่าที่99ปีไม่ได้ขายชาติการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 13:41 น.ส.ส.ก้าวไกลข้องใจรัฐบาลเตรียมแก้กม.ต่างชาติเช่าที่99ปีถือครองคอนโดมิเนียมหวั่นคนไทยลำบากชาดายอมรับนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งแก้กิโลเมตรอยู่ระหว่างการศึกษาไม่ขายชาติแน่เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลถามนายกรัฐมนตรีกรณีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และเรื่องอื่นๆว่าจากมติคณะรัฐมนตรีให้มหาดไทยไปแก้กฎหมายระบุชัดเจนเลยว่าต้องแก้ทรัพย์อิงสิทธิจาก30ปีเป็น99ปีต้องไปแก้พ.ร.บ.อาคารชุดจากต่างด้าวถือจาก49เป็น 75% แปลว่าคณะรัฐมนตรีมีธงอยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าจะแก้กฎหมายนี้เพราะนี่ไม่ใช่การศึกษาเพราะคณะรัฐมนตรีต้องทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่ดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อจะช่วยบางโครงการขายได้มากขึ้นหรือไม่และทำไมต้องให้ต่างด้าวเช่า99ปีและใครเป็นต้นคิดเอาเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้ศึกษาแต่ให้พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายนายสุพนัสกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีไม่เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีแทนเพราะอะไรหรือนายกรัฐมนตรีกลัวโดนครหาว่าเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนในธุรกิจเดิมที่ท่านเคยเป็นอดีตผู้บริหารหรือไม่นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่ได้อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนี้แต่เมื่อกลับมาก็ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบซึ่งกรณีทรัพย์อิงสิทธิ์ที่จะเป็น99ปีเป็นการจัดการของเจ้าของที่ที่ไม่อยากจะขายเป็นการให้เข้าไปปรับปรุงกรณีกฎหมายนี้ตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องการเช่าเหมือนเกาะฮ่องกงต้องยอมรับว่ากฎหมายที่จะให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะตายตัวไม่ได้ต้องปรับปรุงและแก้ไขได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่บางครั้งต้องการเงินทุนจากต่างชาติและการจะให้ต่างชาติมาลงทุนก็ต้องดูว่าต่างชาติไม่ได้มาครอบครองและยึดไปหมดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและคนไทยเราก็กลัวกับกฎหมายแบบนี้กลัวว่าคนต่างชาติจะเข้ามาครอบงำประเทศไทยจะมาเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากแต่ในภาวะที่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับปรุงข้อกฎหมายต้องศึกษาผลดีผลเสียให้รอบด้านยืนยันว่านายกรัฐมนตรีให้ศึกษาไม่ได้ให้ทำเลยผมคุยกับกรมที่ดินว่าการดำเนินการเรื่องนี้ต้องทำให้ชัดเจนในเหตุผลข้อดีอย่างไรถึงให้เพิ่มเป็น 75% ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและศึกษาการครองประเภทไหนแบบไหนมากกว่าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งดำเนินการซึ่งผมเข้าใจเรื่องความเป็นห่วงที่ต่างชาติจะครอบครองสิทธิ 75% แต่ที่ผ่านมาเคยมีมาแล้วแต่ครอบครองได้5ปีแต่ขณะนี้ยกเลิกแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้ดำเนินการและทำอะไรเลยและคิดว่าที่นายกรัฐมนตรีให้นายภูมิธรรมเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีคงไม่เกี่ยวกับการที่ท่านทำธุรกิจด้านนี้แล้วกลัวแต่ความเป็นจริงต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะรู้กันอยู่แล้วท่านเคยทำธุรกิจตรงนี้มาไม่ว่าจะออกหรือเสนอโดยใครย่อมหนีไม่พ้นแต่วันนั้นนายกรัฐมนตรีติดภารกิจ
และวันนั้นผมก็ไม่อยู่นายชาดากล่าวนายชาดากล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้แก้ไขแต่ต้องศึกษาผลดีผลเสียอีกทั้งต้องส่งให้สภาพิจารณาลงมติทั้งนี้การศึกษาไม่ใช่ยกที่ดินให้ใครหากเป็นเช่นนั้นตนไม่ยอมและไม่มีใครสั่งตนได้ทั้งนี้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายที่ดินส่วนของนิติบุคคลตามที่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเสนอซึ่งตนให้ศึกษาทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลการศึกษาต้องดูว่าสมควรทำหรือไม่หากเป็นผลเสียจำนวนมากนายกรัฐมนตรีคงไม่ฝืนแต่ตอนนี้เป็นคำสั่งให้แก้กฎหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้ต้องชี้แจงประชาชนนายกรัฐมนตรีมาบริหารบ้านเมืองแผ่นดินเป็นของคนไทยจะทำอะไรต้องถามประชาชนแต่คนที่เป็นผู้บริหารต้องมีไอเดียแนวคิดเพื่อให้เศรษฐกิจนำพาประเทศไปในทางที่ถูกที่ควรดังนั้นไม่ต้องห่วงและต้องแยกมีวิธีคิดระหว่างเศรษฐกิจความมั่นคงชาติและผลประโยชน์ของแผ่นดินนายสุพนัทถามต่อว่าหลังรัฐบาลเข้ามาทำงาน3เดือนนายกรัฐมนตรีให้ออกมาตรการช่วยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์7มาตรการโดยบอกว่าจะทำให้มียอดการขายคอนโดมหาศาลและจะมีการลงทุนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหลายแสนล้านถ้าดีจริงแล้วเหตุใดต้องมาปรับแก้กฎหมายให้สิทธิต่างชาติเช่นนี้อีกพร้อมระบุการกระตุ้นเศรษฐกิจทำได้แต่ต้องไม่ทำให้ประเทศเสียหายและไม่ต้องทำให้ประเทศได้รับความเสี่ยงและอยากทราบว่า7มาตรการที่รัฐบาลออกมานั้นผ่านมา1ปีแล้วคนไทยได้รับผลดีอย่างไรนายชาดาชี้แจงโดยยืนยันอีกครั้งว่าทั้งหมดอยู่ระหว่างการศึกษาและ7มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่การแก้ไขปัญหาต่างๆคงไม่ได้ทำเพียงแนวทางเดียวแต่ในการบริหารประเทศจะต้องมีโครงการต่างๆออกมาไม่ใช่ร้องเพลงเดียวตลอดเชื่อว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องคิดและหาทางหลังจากได้รับทราบปัญหาต่างๆก็พยายามหาแนวทางแก้ไขแต่การว่ากรมที่ดินก็ต้องทำอย่างละเอียดชี้แจงกับประชาชนได้โดยกฎหมายก่อนจะออกมาก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์และยังมีรายละเอียดอื่นๆทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆด้วย